You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. สวัสดีครับผมโดนัลดดนจากดดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e e k Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องราววงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Ge e k Daily สำหรับใน EP นี้ก็มีเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นสงครามครั้งใหม่ของวงการเทคโนโลยีของอเมริกันนะครับที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ ตัวบริการอย่าง Facebook ของ Mark Zuckerberg นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเปิดสงครามครั้งใหม่นะครับกับ Apple ที่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของอแพลตฟอร์มอย่าง iOS นะครับที่มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดออกมาทำให้เรื่องของการลงโฆษณาใน f c e e o o o เนี่ยการเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานพฤติกรรมต่างๆของผู้ใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ Facebook ซึ่งแน่นอนนะครับมันเอฟเฟกต่อ Facebook โดยตรงนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยต้องบอกว่า,ามัน Impact มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการขัดผลประโยชน์กันครั้งแรกนะครับระหว่าง Facebook กับ Apple ซึ่งดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ทเป็นไปด้วยดีมาตลอดนะครับแต่เมื่อ Apple เนี่ยเริ่มออ,อกนโยบายใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ซึ่งแน่นอนนครับว่า Apple เนี่ยค่อนข้างที่จะแ,แคร์ผู้ใช้งานของพวกเขานะครับ ที่อยู่ในอีโคซิสต็มทั้งหมดของพวกเขาอยากให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกนำข้อมูลไปใช้ในการทำโฆษณามากจนเกินไป Apple จึงทำส่วนนี้ขึ้นมาแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าทั้ง2บริการเนี่ยมาแข่งกันได้อย่างไรแต่ว่าทางมาร์คซักเอรเบิรเองเนี่ยก็มองว่า Apple เนี่ยก็มีตัวบริการอย่าง iMessage นะครับที่มาแข่งกับบริการอย่าง Messenger และ WhatsApp ของ Facebook โดยตรง ซึ่ง Apple ก็ใช้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากแพลตฟอร์มของพวกเขาเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของ i m e s s a g e เช่นเดียวกัน i m e s s a g e เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งนะครับของ ecosystem ของ Apple เพราะว่ามันมาพร้อมกับ iPhone ทุกเครื่องที่ติดตั้งไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างด้วยแพลตฟอร์มของพวกเขาเองและตัว i m e s s เ g e เนี่ยเป็นบริการส่งข้อความที่มีคนใช้มากที่สุดในบริการกด้วยแะ Apple เนี่ยก็ได้รับ รายได้จากาส่วนแบ่งของอีโคซิสเต็มของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่มีมูลค่ามหา,าศาลของ Apple Apple เนี่ยมีแรงจูนใจนะครับในการใช้แพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยเพื่อแทรกแซงการทำงานของแอปซึ่งรวมถึงแอป Facebook ของ Mark Zuckerberg ด้วยนั่นเองซึ่ง Mark Zuckerberg เนี่ยก็ได้กล่าวว่าสิ่งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจหลายล้านรายทั่วโลกนะครับเหล่าธุรกิจ SME นะครับที่ต้องการพึ่งพา การโฆษณาก็ต้องใช้ข้อมูลต่างๆพฤติการต่างๆของผู้บริโภคเพื่อ,อมาทำโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของ iOS 14เวอร์ชัน14ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหยุดยั้งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ซึ่งทาง Apple เนี่ยก็มาบอกว่าทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อ,อ user ของพวกเขานะครับในที่ใช้งานในแพลตฟอร์มของ ecosystem ของ Apple เอง แต่ว่าดูเหมือนว่าทางมาร์ตส์กเบิร์กเนี่ยจะมองต่าออกไปนะครับเพราะว่ามันเป็นการตัดผลประโยชน์ของคู่แข่งอย่างชัดเจนและมีบางบริการที่มาเป็นคู่แข่งกันโดยตรงนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปในเรื่องของเมสเซจิ n งเซอร์วิสซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็เข้ามาแข่งกันอยู่ ซึ่งถ้าบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็บ่งบอกเรามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมได้เคยเขียนไปในหลายๆบล็อกซีรี่เนี่ยก็มีการแข่งขันกันข้ามไปข้ามมานะครับระหว่างแพลตฟอร์มเหล่านี้การแข่งขันระหว่างบริการทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้านเซิรอร์เอนจินของ Microsoft กับ Google หรือในช่วงการสร้างมือถือ Apple ก็เริ่มมาตัดส่วนแบ่งของ Microsoft การขึ้นมาของโซเชียลมีเดียทาง Facebook ของมาซักกรเบิร์กเนี่ยก็ดูเหมือนจะมาแย่งส่วนแบ่งโฆษณาที่ใหญ่มาาานะครับของ Google ซึ่งจากาผลประกอบการล่าสุดทั้ง Apple และ f c e e o o o เนี่ยค่อนข้างเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับหลังจากเกิดขึ้นของภาวะโควิด -19 ก็จะเห็นได้ว่า,าบริการด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างมากซึ่งการเข้ามาแข่งขันกันครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็น การเดิมพันอนาคตที่น่าสนใจนะครับของ Facebook ของ Mark z u c k e r b e r g เองเพราะว่าเขาเนี่ยยังไงก็ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มที่เป็นระบบปฏิบัติการทางด้านมือถือทั้งฝั่งของ Android ของ Google และ iOS ของ Apple และตอนนี้เนี่ยแอปเปก็ชิงเดินเกมนี้ก่อนเลยนะครับด้วยการอ้างเรื่องของอความปลอดภยัยเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆน,นะครับต้องการความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานของพวกเขาซึ่งแน่นอนนะครับ สิ่งที่ Apple ได้ทำออกมาเนี่ยมันก็ส่งเมสเสจไปยัง Google ด้วยโดยตรงนะครับเพราะว่า Google เองก็ยังไม่ออกมาแอคชั่นใดๆกับเรื่องนี้นะครับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้งานในแพลตฟอร์ม Android เองเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ Google เองเนี่ยก็ใช้การ ทำรายได้จากข้อมูลเหล่านี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่จุกอก Google เองอย่างมากด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะมาทําแบบเดียวกับที่ Apple ทําได้เพราะว่า l p p l e เหนือรายได้หลัก ของพวกเขาเนี่ยมาจากการขายดีไวต์ต่างๆรวมถึงบริการต่างๆที่เกิดขึ้นในอีโค y ิสเ m มของพวกเขาเขาไม่ได้ขายข้อมูลลูกค้าและก็ทํารายได้จากโฆษณาแต่ Google กับ f c e e o o o เนี่ยมีการทรํารายได้ในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับเป็นการหารายได้จากโฆษณาและนําข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการค้นหาการชอปปิ้ง พฤติกรรมการเดินทางพฤติกรรมทุกอย่างนะครับของเราไปหารายได้จากโฆษณากับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆนะครับที่มีอยู่ทั่วโลกที่ต้องการลงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยแพลตฟอร์มของ Google หรือของ Facebook เอง และแน่นอน,นครับมันไม่ได้เอฟเฟกเพียงแค่ส่วนของอ Facebook ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเท่านั้นแต่มันยังส่งผลต่อผู้ลงโฆษณาโดยตรงนะครับต่อไปเนี่ยสินค้าราคาแพงๆที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับซึ่ง ต่อไปหากมีการอัปเดตไปใช้ iOS 14ทั้งหมดข้อมูลต่างๆที่จะได้จากผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มของ Apple เนี่ยก็จะเริ่มทําได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าต้องมีการอนุญาตจากผู้ใช้งานก่อนนั่นเองนะครับซึ่งหากเป็นรูปแบบอย่างนี้เนี่ยผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่ออกไปอย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่ามันเป็นทางเลือกของผู้บริโภคนะครับที่ไม่ต้องการที่จะให้ข้อมูลพวกเขาเนี่ยไปกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มอย่าง Google มาหาผประโยชน์จากพวกเขาอีกต่อไปนั่นเองซึ่งมันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังผู้ลงโฆษณาด้วยเช่นกันเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลงโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายของพวกเขามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของ Apple นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวปัญหาระหว่าง Facebook กับ Apple ใน EP นี้เนี่ยผมก็จะขอจบไว้เพลงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีวิทยศาสตร์ที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ Geek Daily ก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek Follow e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการดอลงแพลตฟอร์ม B l ็อกด t ในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับเพ้ยงไงก็ฝากกด l o w ฝากกด s u s c r i b e กันด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอดทาราดนนะครับ t a t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระทีๆดีๆข้ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับที่ไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ